จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครนั้นมีมากกว่า10ล้านคนค่ะทำให้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้ผู้สมัครหลายคนให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียนำเสนอนโยบายต่อคนกรุงเทพทั้ง Facebook Twitter Instagram หรือแม้แต่ YouTube ค่ะและดูเหมือนว่าช่องทางนี้จะได้รับความนิยมจากคนกรุงเทพเพราะนอกจากจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวและนโยบายของผู้สมัครแล้วยังใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครได้โดยตรงค่ะเวที N Forum โซเชียลมีเดียกับการเลือกตั้งซึ่งมีผู้สมัครเพียง2คนคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์และนายสุหฤทธิ์สยามบาลาผู้สมัครอิสระมาร่วมเวทีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บอกค่ะว่าแม้จะมีทีมงานช่วยในเรื่องการโพสต์ข้อความแต่ก็ไม่ละเลยนำความคิดเห็นของประชาชนที่โพสต์ผ่าน Facebook มารวบรวมเป็นนโยบายและในอนาคตจะเปิดแอปพลิเคชัน iBangkok เป็นอีกช่องทางสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนด้านนายสุหฤทธิ์ระบุค่ะว่าเพราะมีทีมงานที่น้อยกว่าผู้สมัครท่านอื่นๆจึงใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางสื่อสารหลักโดยเชื่อว่าจะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและช่วยสื่อสารการรับรู้นโยบายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นผมจะมีนโยบายอยู่2ชุดชุดแรกเป็นชุดอย่างเสียงแล้วเราก็จะได้คอมเมนต์ต่างๆความเห็นต่างๆเข้ามาครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนแล้วก็ขัดเกลาทั้งหมดให้มันตรงตามความเห็นต่างๆนะครับจึงออกมาเป็นนโยบาย1โหลที่เราชูกันอยู่ตอนนี้แล้วผมก็ยึดของผม12อันนี้ตลอดไม่มีใหม่ๆมาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีนะครับซึ่งมันเป็นนโยบายที่ติดดินเลยคือเปลี่ยนความรู้สึกจริงๆของคนกรุงเทพนะครับเลือกมาเฉพาะที่สำคัญความสำคัญของโซเชียลมีเดียไม่ได้จำกัดอยู่ที่เรื่องการหาเสียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในการบริหารจัดการเมืองที่มีปัญหาสลับซับซ้อนอย่างกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของแอปพลิเคชันนี่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ระบุว่าตั้งแต่การเลือกตั้งระดับประเทศครั้งที่ผ่านมาผู้สมัครเริ่มใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นแต่ในต่างประเทศนอกจากการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อหาเสียงแล้วยังมีการเก็บข้อมูลความคิดของคนในโซเชียลมีเดียจนสร้างเป็นกลยุทธ์ได้ตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ส่วนในประเทศไทยนั้นยังถือว่าการสื่อสารระหว่างประชาชนกับผู้สมัครนั้นยังทำได้น้อยค่ะในการเลือกตั้งที่ว่าครั้งนี้มีการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าลักษณะการใช้ก็คล้ายๆกันกับที่อเมริกาหรือที่อังกฤษก็คือว่าผู้สมัครเนี่ยทำหนักคิดว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ช่องทางหนึ่งในการเป็นสื่อของเขาในการบอกเล่าข้อมูลโดยตรงให้ถึงผู้ที่สนับสนุนเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจะพยายามมีการสื่อสารข้อมูลของตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกันคือลงพื้นที่เป็นยังไงนโยบายตัวเองเป็นยังไงพยายามใช้กราฟิกใช้รูปในการสื่อสารซึ่งลักษณะเหมือนกันตรงนี้นะคะสิ่งที่ต่างกันก็คือลักษณะของการพูดคุยแล้วก็ engagement แล้วก็ innovative ในการใช้เครื่องมือต่างๆค่ะถ้าที่อเมริกาเราเห็นชัดว่าเขาไม่ได้มองแค่ว่ามันเป็นพื้นที่ในการสื่อสารข้อมูลแต่เขาต้องการรวบรวม data ข้อมูลของคนที่โหวตเขามีสิทธิ์ว่าอาจจะโหวตหรือยังไม่ตัดสินใจเพื่อที่จะไปวาง strategy ต่อว่าเขาจะลงพื้นที่หรือเขาจะไป door to door ตามบ้านยังไงหรือว่าทำแคมเปญอะไรที่แคบขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจส่วนทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงผ่านทางเว็บไซต์ได้แต่ต้องคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดทำเว็บไซต์หรือการว่าจ้างทีมงานจัดทำสื่อออนไลน์ไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครด้วยค่ะส่วนข้อความที่โพสต์นั้นต้องเป็นถ้อยคำสุภาพไม่ใส่ร้ายหรือทำให้บุคคลเข้าใจผิดในตัวผู้สมัครคนอื่นจนส่งผลต่อคะแนนนิยมเพราะอาจมีความผิดตามมาตรา57และได้รับโทษอาญาตามมาตรา118ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2545ค่ะ